ข่าวแรกในวันนี้นะครับเราไปเริ่มต้นกันที่บรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลตำบลบางกระจะในวันนี้นะครับมีความคึกคักกันตั้งแต่ในช่วงเช้าครับโดยประชาชนได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนกันอย่างไม่ขาดสายสำหรับบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีในวันนี้บรรยากาศค่อนข้างเป็นไปด้วยความคึกคักอย่างเช่นที่หน่วยเลือกตั้งที่2ของเขตเลือกตั้งที่2ตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีที่ได้ใช้อาคารโรงเรียนตังเองเป็นหน่วยเลือกตั้งโดยในเขตเลือกตั้งนี้ผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งได้เปิดเผยว่ามีประชาชนเดินทางมารอตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.และเมื่อเปิดหีบประชาชนเริ่มทยอยเข้าแสดงตัวเพื่อรับบัตรลงคะแนนกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าของวันเนื่องจากประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงบางส่วนยังติดภารกิจในการทำงานอยู่ด้วยและทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะสภาพท้องฟ้าอากาศในวันนี้มีแสงแดดจ้าไม่มีเมฆฝนท้องฟ้าสดใสจึงทำให้ประชาชนออกมาเลือกตั้งกันตั้งแต่ช่วงเช้าไม่เพียงแต่หน่วยเลือกตั้งของเขตที่2เท่านั้นที่ประชาชนได้ทยอยกันออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนกันอย่างคึกคักแต่ว่าหน่วยเลือกตั้งอื่นๆประชาชนก็ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกผู้บริหารเทศบาลเมืองจันทบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองจันทบุรีกันอย่างคึกคักเช่นกันอย่างเช่นหน่วยเลือกตั้งที่2และหน่วยเลือกตั้งที่9ของเขตเลือกตั้งที่3ที่อยู่บริเวณอาคาร200รัตนะโรงเรียนอำนวยวิทย์โดยตั้งแต่เปิดหีบให้ลงคะแนนเลือกตั้งจนถึงเวลาประมาณ 11:00 น.ก็มีประชาชนทยอยออกมาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า50%และคาดว่ากว่าจะปิดหีบเลือกตั้งจะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า75%ด้วยกันขณะที่ทางด้านบรรยากาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางกระจะและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระจะแทนที่ตำแหน่งว่างนั้นในเขตเทศบาลตำบลบางกระจะจะมีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบางกระจะจำนวน3คนและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระจะเขตที่1มีผู้ลงสมัครจำนวนทั้งสิ้น5คนแต่ในเขตเลือกตั้งที่1ของเทศบาลตำบลบางกระจะนี้จะเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแค่จำนวน2คนซึ่งเป็นการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างลงนั่นเองขณะที่สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางกระจะเขตที่2มีผู้ลงสมัครจำนวนทั้งสิ้น2คนแต่ในเขตเลือกตั้งที่2ของเทศบาลตำบลบางกระจะนี้จะเลือกสมาชิกสภาเทศบาลแค่จำนวน1คนซึ่งเป็นการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างลงเช่นกันและบรรยากาศการเลือกตั้งก็มีประชาชนเดินทางมารอตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.และเมื่อเปิดหีบประชาชนเริ่มทยอยเข้าแสดงตัวเพื่อรับบัตรลงคะแนนกันอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าของวันครับ